ทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606นะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีถูกต้องครับพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะจอมราชันเงินทองนาคเห็นด้านหน้าแบบนี้นี่เรามอบให้คุณผู้ชมนะรีบส่ง SMS เข้ามาได้ครับแล้วก็ตอนนี้นะไม่เชื่อว่าหลายๆคนที่อยากจะไปเจอกัน14กุมภาพันธ์เตรียมตัวแล้วชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่นู่นปีที่แล้วค่ะแล้วรอคอยพบนับวันนับเวลาค่ะนะเห็นตรงหน้ากันแบบนี้แล้วค่ะคือคุณผู้ชมที่ตั้งใจจะไปเจอกัน14กุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่เช้าตรู่เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคุณผู้ชมก็ไปลงทะเบียนเพิ่มเติมกันหน้างานได้แต่ใครอยากสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้คือโทรบอกกับเราแล้วค่อยนะฮะไปร่วมบุญที่นั่นก็ได้เหมือนกันนะต้องบอกกล่าวกันก่อนจ้ะเอาล่ะไปเจอกันที่หน้างานเลยก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าใครลงทะเบียนแล้วต้องไปนะคะเพราะว่านี่คือสิทธิ์ของคุณจริงๆไม่ไปโกรธนะครับนะวิ่งตามบ้านเลยนะผมร้องจริงๆนะคิดถึงไงคือโอ้โหตั้งแต่เขาดาวบนเครื่องบินแล้วสุดท้ายนี่ก็ยังไม่ได้ทำพิธีกรรมในรอบปีนี้ให้กับพระให้กับตัวเองให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมของมูลนิธิอาสาธรรมเลยไปร่วมกันครับท่านผู้ชมบุญใหญ่เจอกันแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันบ้างดีกว่าคุณยุพาและคุณสุวิทย์ค่ะบอกว่าเลข92กับ78เนี่ยดีหรือเปล่าส่วนรถ3027อาชีพเป็นเกษตรกร78เลขสวยเฉียวชน92เลขดีมีโภคทรัพย์แล้วรวมถึงถ้าคุณจะต่อกิจการ92ไปได้ดีไปได้สวยเนี่ยไปได้สวยนะฮะ78เคลียร์แต่เรื่องครอบครัวเหนื่อยแต่เรื่องหนักใจนะครับนะครับ SMS ต่อมาดีกว่าไอ้ผมนี่คือ3027คืออะไรฮะหนูกําลังคิดว่าเอ๊ะหรือเป็นเลขทะเบียนรถนะฮะสําหรับผมนะฮะ3027เนี่ยเลขนี้กลางๆนะครับไม่หวือหวาแต่ว่าไปได้สบายๆ อาชีพเกษตรกรไม่เป็นไรนะสู้ๆต่อน้ำน้อยใช้อย่างประหยัดนะฮะปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงไปได้สวยครับรวยจริงๆเป็นกำลังใจเดี๋ยวให้2ลายเซ็นเลยยุพากับสุวิทย์เจอกันนะฮะเหนือเขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านนะคะที่เตรียมตัวแล้วเราไปเจอกันวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะเหมือนงานแต่งเลยฮะมาคู่กันแล้วก็วันนี้ให้อังเปาสองซองอันละมั่วแจกก่อนเลยประเดิมชัยสองท่านง่ายๆนี้เลยใช่ครับเดี๋ยวมอบให้นะเดี๋ยวส่งไปถึงบ้านเลยนี่ค่ะตามสัญญานะให้คู่กันแบบนี้โอ้โหให้เยอะนะครับจัดให้เป็นร้อยนะฮะจ้าล่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนิมิตค่ะว่ายังไงเลขบ้านนะคะ 4/15 เลขบัตร295สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนิมิตดีไหมดีค่ะนิมิตดีมอบพระพุทธหารจอมราชันเนื้อหน้าใครก่อนเลยนะฮะเนื้อหน้าเปรียบเสมือนเรื่องของสุขภาพที่ดีการเงินที่คล่องนะครับมอบให้คุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบารมีเลยอยากได้บารมีพุทธะเลยขอบารมีพุทธานจอมราชันมอบให้หนึ่งองค์เลยครับ4/15ต้องทำบุญประจำปีสงกรานต์นี้ทำบุญอุทิศด้วยนะครับให้กับบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วที่เป็นญาติผู้ใหญ่ผลดีจะเกิดขึ้นกับคุณท่านที่ครับท่านคนนี้เป็นผู้โชคดีวันนี้ทำไมมันใสๆนะมุ้ยนี่ค่ะก็เปลี่ยนลุคไงท่านผู้ชมสงสัยเหมือนผมนะ เอาแว่นคืนมา ไม่ใช่ ไปให้จะเปลี่ยนลุคบ้างอ๋ออ้าวนี่มิดเดี๋ยวก่อนไลฟ์ท่านนี้ก่อนครับไม่ได้ยึดไปไหนนะครับโอ้คือแว่นอันสีดำน่ะกันเจ้านี่นะครับเจ้ากรรมนายเวรอันนี้เปลี่ยนแบบอันนี้ใสๆแล้วนะครับเท่ๆหน่อยนะเอสเตอร์ต่อมาค่ะมาที่คุณเอสเตอร์ต่อมาคุณเด็กชายว่าอย่างไรปุญญพัฒน์นะคะชื่อเป็นอย่างไรแล้วบ้านด้วย 53/16 สมพงษ์กันดีมั้ยนี่ถ้าบอกไม่สมพงษ์ก็ไม่เลี้ยงสิต้องไปอยู่กับพี่สมพงษ์แล้วนะก็ไม่ใช่ใช่มั้ยสมพงษ์ดีเด็กคนนี้สติปัญญาเลิศๆสุดๆแต่ว่าเขาเป็นคนที่เก็บตัวนิดนึงพยายามขยันขันแข็งในเรื่องของการทำบุญสร้างบารมีแล้วก็พยายามนิดนึงเด็กคนนี้หาอะไรที่เป็นเรื่องงานสร้างสรรค์เรื่องการก่อสร้างเรื่องงานไม้เรื่องเกษตรกรรมเนี่ยเด็กจริงๆเนี่ยสอนให้ปลูกต้นไม้เล็กๆแล้วให้เขาดูแลง่ายๆเป็นวิธีดีจะได้สละเกมกดเดี๋ยวนี้กดไม่กดนะมันใช้การสัมผัสเอานั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะเจ้าผู้ปกครองคนนี้ดูแลน้องเป็นพิเศษนิดนึงแล้วกันนะเรื่องของกิจกรรมดีและจะกลับมาเมื่อไหร่เอาน้องไปไหนแล้วครับถามว่าการพัดผ้าของคุณยังห่างไกลนะฮะถ้าห่างบ้านห่างเรือนไปโอกาสจะเข้ามาอีกครั้งคงต้องรอ3ปีเสร็จๆนั่นแหละฮะแล้วหลังจากนั้นจะกลับมานะฮะสู้ๆครับนะฮะเป็นกำลังใจให้ครับเอสเอสต่อมาค่ะมอบพระพุทธหารจอมประชันเนื้อทองครับคุณนิคมค่ะจากสกลนครโอ้บูชาพระอะไรดีปีวอกมอบลิงจักรรักจริงๆให้หนึ่งองค์เลยคู่เลยค่ะคู่เดียวโอ้นะแล้วก็มอบนี่ด้วยอังเปาตัวไกโอ้โหนี่สามชั้นเลยแจกนะครับแจกจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี่นะฮะขยันเลยฮะรถมาจอดปุ๊บให้ปั๊บเลยนิคมมอบไปเลยนะฮะบูชาอะไรดีบูชาพระพุทธหารดีที่สุดแล้วนะฮะช่วงนี้
คือพระอื่นก็บูชาได้แหละแต่ในรอบปีนี้ของคุณบอกว่าอะไรก็เสียอะไรก็เสียไม่ค่อยคล่องตัวที่ควรบูชาพระพุทธปฏิหารจอมราชันมอบให้แล้วไงตามสัญญาแล้วก็อะไรเซ็นนี้ครับและคุณนิคมเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์แบบว่าหลายๆชั้นที่มอบให้แบบนี้ให้กันฉะนั้นมีโอกาสเซอร์ไพรส์กันเรื่อยๆนะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามากันนะคะเรื่อยๆมาเรียงๆครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณแคทริยานะคะจากสุพรรณบุรีเลขบัตร191เขาต้องเรียกแคทริยาหรอเพราะว่าตามหลังด้วยตามหลังด้วยนี่เราคุ้นกันนี่เป็นสิ่งมีครูคือชาวสุพรรณบุรีนะครับทุกท่านคิดถึงนะฮะครั้งหนึ่งเราเคยไปรอพระพิราบที่นั่นใช่ค่ะวัดอะไรเนี่ยโอ้โหน้องมวยจำแม่นเลยคน 7-800 คนนะสุดท้ายไม่เหลือสักคนนึงรวยทุกคนเลยอ่ะกลับมานะแล้วก็ปลดหนี้ได้หลายๆท่านเลยกันแล้วอย่าลืมนะฮะปลดหนี้ทวีทรัพย์ผูกแม่รถที่นี่เลยนะครับก็ถามว่าไงปีนี้จะดีขึ้นไหมคะปีนี้ไม่ค่อยดีขึ้นนะชะลอตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานักแข่งนักลงทุนนะฮะพยายามจะไปแข่งคนอื่นเราเนี่ยสบายสบายอย่าไปดึงมือคนอื่นอย่าไปยืมมือคนอื่นมารวยทำด้วยตัวลำแข้งตัวเองแล้วก็เราสามารถจะปลดเปลื้องหนี้นะทุกเราเบาหนี้ได้และสุดท้ายเนี่ยเป็นไงฮะคุณจะได้กิจการเฉพาะตัวเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงต้นๆเลยตรงนั้นแหละฮะสบายใจได้ครับคุณแคทริยาล็อตค่ะ SMS ต่อมาค่ะไปต่างประเทศมาไงนะครับมีชื่อหลังด้วยคุณธัญญีเลขบัตร078เลขบ้าน93/9กุมารยังอยู่ไหมคะกุมารเทพอ่ะไอ้ที่เขายกไปยกมาถ้าไม่ค่อยมีพอนะเอาไว้ตรงนั้นแล้วกันที่บ้านแล้วไม่ได้ว่าชอบไปแต่สุดท้ายกุมารยังอยู่ครับสามารถให้น้ำดงน้ำแดงได้แต่เน้นนะฮะช็อกโกแลตแล้วก็ไอ้ขนมเจลลี่ชอบมากเลยค่ะนะฮะสีก็ว่ากันไปประมาณนั้นมีโอกาสธัญญีนะครับนำมาพิธีไหว้ครูนะฮะมันจะเสริมสิริธาตุให้นะครับในวันไหว้ครูวันที่5ที่6ค่ะไหว้ครูแล้วก็เอากรรมฐานสมาธิก่อนเลยคนที่มาเนี่ยต้องหลักปฏิบัติทำให้ดีมีศีลให้คล่องแล้วก็ดูแลครูบาอาจารย์ดูแลพระทุกที่สถานที่นั้นนะครับนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณสุภโชคนะคะอ้าวมอบพระพุทธานจอมพิชันสิจอมพิชันก็ไปเงินครบแล้วสุดท้ายเลยเห็นไหมล่ะให้ง่ายๆครับคุณสุภโชคนะคะเลขบัตร046อาชีพที่ถูกฉลกเป็นอะไรอาชีพต้องดูแลของมืออันเนี้ยอาชีพถูกฉลกนะคุณไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ผมบอกว่าดีที่สุดก็คือซื้อของมือสองหรือของผ่านมือตัวเองเป็นยี่ปัวซาปัวอันนั้นอ่ะมือสองผ่านมือแล้วก็ของที่เป็นประเภทว่าของรีไซเคิลนะครับสามารถทำได้ประเภทนั้นนะลองทำดูเพิ่มสตังค์ได้แต่ถ้าอาชีพอื่นก็ได้แค่ประคับประคองทำร่วมกับคนอื่นแล้วก็ตัวเองลงทุนก็ไม่มีปัญหาสุภโชคไลเซ็นได้หรือยังน่าจะได้แล้วนะหนูว่าใครกับว่าศรัทธาครูบูชาพระขอบคุณครับและต้องไปเจอกันด้วยนะ14กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเป็นไงครับยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะเพราะว่าทุกรายชื่อทุก SMS จะรวบรวมนะเข้าแฟ้มหัวใจครูนี่แหละค่ะแล้วก็เข้าร่วมพิธี14กุมภาพันธ์ฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาได้ที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม